หมงนะคะเป็นคำท้าทายสวัสดีของชนเผ่าเมียนนะคะค่ะวันนี้นะคะพี่เดือนจะมาเล่านิทานให้น้องๆฟังกันนะคะซึ่งเป็นนิทานชนเผ่าของเมียนนะคะเช่นเดียวกันค่ะวันนี้พี่เดือนไม่ได้มาคนเดียวนะคะวันนี้พี่เดือนมากับแพนเยี่ยมหลงผมชื่อโอหวยครับค่ะวันนี้น้องโอหวยจะมาทำอะไรให้กับเพื่อนๆคะก็มาเล่านิทานให้เพื่อนๆได้ฟังกันครับนิทานอะไรคะไหนลองบอกเพื่อนๆและพี่เดือนได้ฟังหน่อยสิคะชายขี้เกียจครับค่ะน้องๆลองติดตามดูนะคะว่านิทานเรื่องนี้มีคติสอนใจอะไรให้กับน้องๆบ้างพร้อมที่จะไปชมกันหรือยังคะพร้อมแล้วครับงั้นเราไปชมกันเลยค่ะครับกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณบนดอยอันไกลโพ้นมีชายผู้หนึ่งผู้คนต่างเรียกขนานนามว่าชายขี้เกียจวันหนึ่งเขาเข้าไปในป่าเพื่อถางป่าจะทำไร่ข้าวแต่เขากลับถางป่าได้เพียงน้อยนิดแล้วเขาก็บ่นกับตัวเองว่าร้อนก็ร้อนหิวก็หิวขี้เกียจแล้วไม่ถางแล้วกลับบ้านไม่นอนดีกว่าเขาจึงกลับบ้านไปนอนหลับที่บ้านอย่างสบายใจพอวันรุ่งขึ้นชายขี้เกียจก็ไปไร่เช่นเคยขณะที่ถางป่าเพื่อที่จะทำไร่อยู่นั้นก็มีแสงวาบขึ้นมาต่อหน้าต่อตาปรากฏว่าเป็นชายผู้หนึ่งรูปร่างหน้าศรัทธายิ่งนักท่าทางใจดีมีเมตตาชายขี้เกียจประหลาดใจยิ่งนักกับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเขาจึงได้ถามชายผู้นั้นว่าเฮ้ยเจ้าเป็นใครโผล่ขึ้นมาตรงนี้ได้ยังไงข้าคือพระเจ้าผู้ดูแลพื้นป่าแห่งนี้โอ้ท่านเทพเจ้าแล้วท่านโผล่ขึ้นมาตรงนี้ทำไมข้าพเจ้ากำลังถางไร่อยู่ข้ามีอะไรจะบอกเจ้าข้างหน้าตรงนั้นมีกอไผ่กอหนึ่งเจ้าจงไปถางกอไผ่นั้นออกแล้วปลูกข้าตรงนั้นซะแค่กอเดียวใช่ไหมครับใช่เจ้าจงไปถางเสียแล้วจะเป็นผลดีแก่เจ้าเองพอได้ยินดังนั้นชายขี้เกียจก็ลุกลี้ลุกลนรีบทำตามที่พระเจ้าบอกชายขี้เกียจถางและเอากอไผ่ออกอย่างขยันหลังจากที่เขาเอากอไผ่ออกเสร็จก็ได้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวมาปลูกอยู่มาวันหนึ่งเทพเจ้าเกิดความคิดหวังที่จะเปลี่ยนแปลงนิสัยชายขี้เกียจจึงได้แปลงร่างมาเป็นหญิงผู้เฒ่าคนหนึ่งมาเพิ่มจำนวนข้าวที่กอไผ่ให้กับชายขี้เกียจต้นข้าวจงขึ้นจงขึ้นจงขึ้นและจะเริ่มงอกงามยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นพอชายขี้เกียจไปถึงที่ไร่สังเกตเห็นต้นข้าวเพิ่มขึ้นแปลกผิดปกติก็อุทานขึ้นว่าทำไมต้นข้าวมันเพิ่มขึ้นแปลกโตเร็วผิดปกตินะเนี่ยสงสัยเราขยันแน่ๆเลย ถางหญ้าดีกว่าพอถางหญ้าได้สักพักหนึ่งอาการขี้เกียจของชายขี้เกียจก็กำเริบขึ้นมาเขาก็บ่นและทำเหมือนอย่างทุกวันเช่นเคยร้อนก็ร้อนหิวก็หิวแมลงก็เยอะขี้เกียจแล้วไม่ถางแล้วกลับไปนอนที่บ้านดีกว่าหลังจากที่ชายขี้เกียจเดินทางกลับบ้านไปเทพเจ้าในร่างของหญิงผู้เฒ่าก็ได้มาพึ่งข้าวให้ชายขี้เกียจอีกเหมือนเช่นเคยต้นข้าวจงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจะเริ่มงอกงามขึ้นแล้วแตกออกมาเป็นรวงข้าวทุกต้นหลังจากนั้นชายขี้เกียจก็ได้มาเกี่ยวข้าวที่ไร่ของตนพอเวลาผ่านไปสักพักชายขี้เกียจก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยกับการเกี่ยวข้าวที่เกี่ยวเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีจึงเริ่มบ่นขึ้นมาว่าเบื่อจริงๆเลยเกี่ยวเท่าไหร่ก็เกี่ยวไม่หมดเนี่ยอากาศก็ร้อนหิวก็หิวเหนื่อยก็เหนื่อยเบื่อจริงเลยและในค่ำคืนนั้นหญิงผู้เฒ่าก็ได้มาแต่งรวงข้าวให้กับชายขี้เกียจเหมือนดังเช่นเคยเพื่อให้รวงข้าวเพิ่มขึ้นทันใดนั้นชายขี้เกียจที่เฝ้ามองไร่ข้าวอยู่เห็นหญิงผู้เฒ่ามาทำอะไรแปลกๆในไร่ของเขาเขาก็ส่งเสียงขับไล่หญิงผู้เฒ่าว่าเจ้ามาทำอะไรที่นี่ออกไปออกไปออกไปนะมาทำอะไรที่ไร่ของฉันเนี่ยออกไปออกไปเลยไปไอ้เนี่ยโอ้
เหนื่อยแล้วข้าไม่ไหวแล้วพี่ดังแกไปวิ่งไล่กัดยายแก่คนนั้นหน่อยสิหญิงผู้เฒ่าวิ่งหนีอย่างทุรนทุรายจนเหนื่อยล้าและอ่อนแรงและหันไปต่อว่าชายขี้เกียจว่าไอ้เจ้าคนขี้เกียจเมื่อไม่ต้องการแล้วทำไมไม่บอกว่าพอแล้วมาให้มหาไรกัดคนแก่อย่างข้าทำไมคอยดูนะวันหนึ่งถ้าเจ้ายังคงขี้เกียจเหมือนเดิมไม่ขยันขันแข็งแล้วละก็เจ้าก็จะไม่มีอะไรกินนอกจากน้ำลายของตนเองและถ้าเจ้าไม่มีปัญญาอีกแม้แต่น้ำลายของเจ้าก็จะไม่มีกินชายขี้เกียจถึงกับชะงักในสิ่งที่หญิงแก่พูดเขาเริ่มรู้สึกและสำนึกในความเป็นคนขี้เกียจของตนเพราะขนาดมีเทพเจ้ามาช่วยเหลือให้ตนได้มีกินตนยังขี้เกียจที่จะเก็บเกี่ยวมีหนำซ้ำยังให้สุนัขทำร้ายผู้มีพระคุณชายขี้เกียจบ่นรำพันถึงความเบาปัญญาของตนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการจะทำอะไรนั้นต้องคิดพิจารณาให้ถี่ถ้วนการรู้จักตอบแทนบุญคุณจะเป็นเครื่องนำทางมาซึ่งความเจริญในชีวิตของผู้นั้นและเป็นคุณสมบัติสุดยอดของการเป็นคนดีก็คือว่าเราจะไม่รังแกผู้อื่นเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ดีและเพื่อนๆอย่าเอาเป็นแบบอย่างนะครับค่ะถ้าน้องๆรู้ว่ามันไม่ดีนะคะก็อย่าทำตามนะคะค่ะสำหรับนี้นะคะพี่เดือนและน้องโอ้โหยก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย